คนชอบเร็วหมองข้ามไปเลยเนี่ยเราก็ตั้งไว้แบบนี้นะแล้วเราก็ว่าตามนะดีไหมดีงามไหมก่อนจะไปชมคลิปนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ครูออมด้วยนะครับตอนนี้ครูออมมีปุ่มซุปเปอร์แตงด้วยนะครับสามารถใช้ซุปเปอร์แตงเนี่ยคนละนิดคนละหน่อยก็ได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูออมนะครับในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอให้ชมคลิปอย่างสนุกสนานนะครับเราได้สาระนะครับผมครูออมฝากถึงใครหลายๆคนนะครับที่ชอบซื้อหนังสือสอนวาดรูปประมาณนี้มานะให้น้องๆเรียนหรือเรียนเองก็ได้นะครับอย่าให้ซื้ออุปกรณ์สิ่งหนึ่งนะที่คนชอบเร็วมองข้ามไปเลยนั่นก็คือสิ่งนี้นะครับนี่อุปกรณ์ง่ายๆไม่กี่บาทนะครับจะเป็นตัวตั้งหนังสือครับที่มีอะไรอย่างเงี้ยนิ้วอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแนะนำให้ซื้อมาใช้ด้วยกันด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่มีไอ้นี่นะไม่มีประโยชน์เลยนะการเอามาอ่านวาดนะเพราะว่าคุณจะได้แค่อ่านนะคุณจะไม่ได้เจอเวิร์กช็อปลักษณะนี้เช่นคุณเปิดหนังสือนะเรียนหนังสืออย่างเงี้ยของอาจารย์ทูน่านะสมมติเนี่ยหน้านี้นะวาดตัวละครหญิงนะถ้าคุณเปิดนี้แล้วคุณวาดนะมันจะต้องทำท่านี้เว้ยต้องมานั่งกลางนี้นะแล้วก็วาดแบบนั่งวาดตามนะนึกออกไหมมันลำบากนะเอาจริงนะก็คือคุณก็ควรจะมาวางลักษณะนี้นะตอนแรกก็จะหน้าตาแบบนี้เลยหน้าตาแบบนี้นะแบนๆนะแบนๆอย่างนี้นะนะครับเราก็เอามาตั้งให้เหมาะสมกับองศาที่เราชอบนะครับเราก็เอาไอ้ตัวหนังสือเนี่ยแหละอ่ะอยากได้หน้าไหนก็เอามากางนะวางเงี้ยนะครับนี่อุปกรณ์นี่นะทีเนี้ยคุณก็สามารถที่จะเอามาฝึกวาดได้แล้วนะเช่นหนังครูออมใช้หนังสือสมุดฟอกกี้นะครับครูออมเนี่ยเวลาฝึกนะก็เอามาเปิดนะครับแล้วก็อ่ะเริ่มฝึกได้นะสำหรับสมุดก็แนะนำสมุดที่ไม่มีเส้นนะครับแบบนี้นะครับอย่างนี้เราหาได้ทั่วไปหรือก็ A4 ก็ได้นะครูออมชอบใช้สมุดมากกว่าสมุดเก็บได้นะจะใช้ปากกาดินสอแล้วแต่คุณเลยนะครับมาดูกันเนี่ยเราก็ตั้งไว้แบบนี้นะแล้วเราก็วาดตามนะครับอย่างเช่นครูออมขอวาดตัวละครนี่นะอันนี้ตัวละครหญิงนะครับวาดเลยนะปึ๊บนี่ปึ๊บขีดพอเอียงมาหน่อยปึ๊บแล้วก็ขีดเส้นกลางตัวนะครับปึ๊บนี่ชุบนี่อันนี้เป็นไหล่นะครับอันนี้เป็นโครงหน้าเราก็จะสามารถมองเห็นได้ค่อนข้างชัดตลอดเวลานะครับเอาไว้สำหรับฝึกเนี่ยฝึกในการวาดรูปนะครับฝึกได้ดีเลยนะนี อันนี้ฝึกแบบเร็วๆนะวาดเร็วๆนะครับแล้วก็เนี่ยได้แล้วนะครับก็อยากจะฝึกวาดอะไรก็เนี่ยสามารถจะอันนี้ขึ้นมาอย่างนี้นะนะครับเราเปิดหน้าเปิดอะไรดูวาดฟันวาดอะไรก็วาดไปนะครับหนังสืออาจารย์ทูน่านี่ของแท้ของแท้ของดีนะครับของดีเป็นการรีวิวหนังสือไปในตัวด้วยนะครับเปิดไปวาดมือเนี่ยวาดฝึกวาดมือก็อย่างนี้นะครับคือไอ้ตัวกั้นตรงนี้นะครับเราไม่ต้องใช้ยี่ห้อนี้ก็ได้นะเอายี่ห้อไหนก็ได้ก็มีหลายแบบนะแต่ขอให้มันแบนๆไปกับพื้นอย่างเงี้ยนะครับนะมาใช้นะครับเนี่ยสามารถฝึกวาดต่อได้เลยนะต่อเนื่องยิ่งเป็นหนังสือ How to ที่มีลักษณะแบบประมาณแบบเป็นสเต็ปอย่างเงี้ยยิ่งเหมาะเลยครับเหมาะมากนะครับก็เปิดวาดต่อเนี่ยนะอยากวาดอะไรต่อก็เปิดต่อฝึกต่อได้เลยเนี่ยฝึกต่อเนื่องนะครับวาดเท้าวาดมือวาดอะไรพวกนี้นะครับวาดสติกเกอร์บ้างอะวาดสติกเกอร์เนี่ยก็ตึงง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับก็สังเกตสิคือมันคุณภาพออฟไลท์มากขึ้นมหาศาลเห็นป่ะมันจากที่เรามานั่งกลางๆนะมันต้องเอามือมาค้ำกลางนะครับจะเราก็กลายเป็นแบบนี้เลยง่ายนะครับเนี่ยวาดได้ง่ายเลยต่อเนี่ยThank you.
เห็นป่ะเป็นไงดีไหมดีงามไหมนะดีกว่ามาทำแบบนี้นะเปิดมาอย่างเงี้ยเนี่ยวาดไงวะมาโอ้ยไอ้มันนั่งทับวาดตามมันนั่งทับมันนั่งอ้างวาดตามหนังสือพังนะครับก็เป็นมินิรีวิวสั้นๆในการใช้ตัวตั้งนะครับตัวตั้งหนังสือนะซึ่งบอกเลยว่าเป็นไอเทมที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยชอบซื้อหนังสือพวกนี้มานะอยากให้ใช้ประสิทธิภาพหนังสือให้มันเต็มที่นะครับซื้อมาใช้นะครับทัวร์ไม่ได้ขายนะทัวร์แต่อยากจะถ้าใครอยากได้ลิงก์ก็เดี๋ยวเอาลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันนะมันมีเยอะแยะเลยนะแล้วแต่คุณเลยจะซื้อแบบไหนก็ได้นะขอให้นักวาดทุกคนได้มีสิ่งนี้นะไม่ใช่ว่าซื้อหนังสือมาอย่างเดียวแล้วก็มันอ่านนะมันได้แค่อ่านครับนักเรียนหูอ้อมหลายคนนะซื้อหนังสือมานั่งอ่านเนี่ยอ่านเสร็จจบปุ๊บอ้าวได้ประโยชน์ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์นะไม่ใช่หนังสือพัฒนาตัวเองนะไม่ใช่หนังสืออะไรคณิตศาสตร์นะจริงๆหนังสือคณิตศาสตร์ก็ได้หนังสือพวกหนังสือเรียนต่างๆก็อย่างนี้ก็ได้นะแต่ถ้าหนังสือแบบแนวอย่างเงี้ยควรจะต้องกลางแล้ววาดตามนะทำไมยังไม่มีประโยชน์เลยนะครับเราใช้กับพวกนี้ก็ได้นะอย่างเช่นพวกอย่างเงี้ยกระดาษเงี้ยปริ้นออกมาเนี่ยมาวางนี้ก็ได้นะอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมก็เอาวางปริ้นเอามาวางวาดตามได้เหมือนกันนะครับโอเคสำหรับรีวิวนี้มีเพียงเท่านี้นะเป็นมินิรีวิวนะใครที่ชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเจอกันรีวิวหน้านะครับสวัสดีครับ